เฮ้ยพวกเราเลยสวัสดีครับ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 โอ้โหคือขอคิดเยอะจังเลยอ่านก่อนเลยสวัสดีครับพี่เบิร์ดสวัสดีครับโอ้นี่ต่อไม่เคยเห็นเสียงแบบนี้เลยผมตั้งใจจะให้ดูสบายครับความตื่นเต้นเป็นแอสเซทที่ดีของตัวเรานะถ้าเกิดเราไม่ตื่นเต้นเนี่ยเสร็จเลยนะยิ่งอาชีพพี่เนี่ยความตื่นเต้นถือว่าเป็นปาเก้เป็นเบสเป็นพื้นที่ที่เราต้องเดินไปแล้วมันต้องมีอ่ะถ้าไม่มีซึ่งความตื่นเต้นแล้วมันจะไม่มีรสชาติเลยทั้งตัวเราและคนดูครับแล้วตอนนี้มีตื่นเต้นบ้างไหมฮะโอ้โหพี่ตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยจ้ะทุกครั้งที่พี่ทำงานพี่ตื่นเต้นตลอดเลยน้องถามมาเลยน้องกล้าถามพี่เบิร์ดกล้าตอบถ้าน้องบังคับพี่ตอบ yes no พี่เบิร์ดกลับบ้านเลยนะ ทุกวันนี้เนี่ยที่แบบมันหยุดโควิดไป2ปีนะครับครับในช่วงเวลาที่หยุดไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้แบบมีคอนเสิร์ตไม่ค่อยได้มีกิจกรรมเนี่ยครับครับพี่เบิร์ดมีความรู้สึกไงบ้างครับตัวพี่เบิร์ดเองอ่ะโควิดมานานแล้วจ้ะคือพี่อยู่บ้านมาตั้ง30ปีแล้วแล้วก็ทำตัวแบบเนี้ยซ้อมร้องเพลงกับตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่คนดูทุกวันไม่ได้จากเขาไปไหนเลยออกเขาออกลงมาจากเวทีแล้วก็ไปที่ไหนก็ไปกับเขาหมดเลยกลับถึงบ้านก่อนนอนขอเขานอนหน่อยเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอ่ะมันเหมือนกันหมดเลยทุกวันของพี่เบิร์ดครับอยากให้พี่เบิร์ดเล่ารายละเอียดแต่ว่าสมมติมีช่วงที่แบบทำแบบเบิร์ดเนี่ยที่มันโหไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบ20 30รอบใช่มั้ยฮะใช่ครับพี่เบิร์ดเริ่มตั้งแต่ต้นเนี่ยยังไงครับในการที่พอเราเห็นแล้วว่าภารกิจเรามันคือคอนเสิร์ตใหญ่ที่มันติดต่อกันขนาดเนี้ยมันต้องรู้ก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วมันเซ็กซี่ขนาดไหนที่เราจะทำถ้าไม่เซ็กซี่เราก็ไม่ทำไม่ถึงยากนะครับเพราะว่าถ้าง่ายๆก็ทำกันเองได้แต่ได้ยากก็ส่งมาเดี๋ยวเบิร์ดใช้เวลาฝึกได้เบิร์ดเอาชอบเอาชนะใจตัวเองด้วยการฝึกไม่ได้ต้องได้เงี้ยครับมันก็เลยฝึกเริ่มกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปมันก็ได้อ่ะ1เก็บไว้เอา2มาพี่เล็กมีเวลาให้เท่าไหร่พี่เล็กมีเวลาให้น้อยมากเพราะว่าการที่เราจะไปดึงคิวใครเข้ามามาอยู่กับเรานานๆผมไม่ได้เขาก็แค่ผ่านแวบเข้ามาไอ้เราก็ต้องทั้งจำเองด้วยทั้งจำฟีลลิ่งที่อยู่กับเขาแล้วก็มีวิดีโอด้วยถ่ายไว้ให้เบิร์ดเอามาให้เบิร์ดเลยเอามาให้เบิร์ดเดี๋ยวก็กลับมากืนที่บ้านเองกลับถึงบ้านปั๊บอาบน้ำตุ้มดูแล้วก็ทำอย่างเงี้ยทุกวันครับซึ่งมันแปลว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะเคยทำไม่ได้มาก่อนแน่นอนพี่ไม่เคยทำอะไรได้เลยเต้นพี่ก็ไม่ได้พี่บูพี่เต๋อเนี่ยจ้างเลยนะว่าเอาเท่าไหร่ไม่ต้องเต้นเหตุผลของพี่ๆเขาคืออะไรฮะน่าเกียดมันไม่ได้น่ารักเลยพอพี่ดีอย่างนั้นปั๊บเลยพี่มันเป็นจิตเนี่ยพี่เอาชนะพี่เอาตรงนั้นมาเลยว่าเบิร์ดต้องทำให้ได้ดีเบิร์ดพี่เรียนเลยแต่อยากรู้ครับเพราะว่าสมมติว่าผมเนี่ยเก่งอะไรบางเรื่องใช่ไหมฮะพี่เบิร์ดร้องเพลงดีอยู่แล้วครับแล้วพอจะลองมาซ้อมเต้นลองมาฝึกเต้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเอ้ยอันนี้มันเริ่มยากสำหรับแล้วทำไมเราไม่ถอยไปแล้วก็บอกว่าเอ้ยฉันก็ร้องเพลงดีอยู่แล้วนี่ฉันจะไปแบบว่าขยันเต้นให้มันได้อะไรขึ้นมาทำไมไม่เกิดความรู้สึกแบบนั้นขึ้นนะฮะเออไม่เคยคิดอย่างนี้เลยพี่มีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนี้ได้ด้วยหรือวะ ไม่ได้นะสำหรับพี่ไม่ได้พี่ต้องทำตามความเหมาะสมของที่ควรจะเป็นไม่ได้ทำตามคำสั่งใครด้วยทำตามคำสั่งสิ่งที่ควรจะเป็นนักร้องต้องแข็งแรงต้องเป็นนักกีฬาต้องเต้นได้ต้องร้องได้และต้องทำทุกอย่างได้อันนี้เติมเองอันนี้เอาความจนจากแบงแคร์มันมาใส่แล้วมันก็เสือกเป็นเองมันได้หมดเลยไงก็เป็นได้ครับผมครับคิดว่าชีวิตในวัยเด็กที่ลำบากเนี่ยฮะมันทำให้เรามีความพยายามมุ่งมั่นเนี่ยมากเป็นพิเศษไหมฮะพี่ว่ามันน่าจะใช่นะสำหรับพี่อ่ะมันคือความจนของพี่มันเป็นความยิ้มอ่ะมันเป็นความเบิกบานมันรวมไปถึงวันเวลาที่เรากำลังเรียนมันรวมไปถึงวันเวลาที่เรากำลังคิดว่า
มันใช่หรือป่ากับแม่อยู่อย่างนี้มันใช่หรือวะเขาจะพูดแบบนี้ว่าพ่อแม่เนี่ยมักจะฝากอะไรบางอย่างไว้ในตัวเราพี่เบิร์ดว่าเขาฝากอะไรไว้บ้างเขาฝากไว้พี่ดูกระจกทุกวันเลยเมื่อเช้าเมื่อกี้เข้าห้องน้ำก็ของป่าของแม่ห้องนั้นเลยนี่มันคือความรักนะนี่มันคือความรักของคนสองคนที่รักกันถึงจะเกิดเป็นคนคนนี้คนนี้นะและเด็กคนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาปั๊บมันก็มาเจอความรักอีกด้วยความที่มันเด็กนัมเบอร์ไนน์คือเลขที่9เนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะเห็นความรักของป๋าของแม่ของพี่ของน้องตอนนี้พี่เบิร์ดอยู่ที่บางแคเนี่ยครับจำได้ว่าพี่เบิร์ดเคยเล่าให้ผมฟังว่าชีวิตในวัยเด็กเนี่ยมันก็มีสิ่งสวยงามที่เราจดจำได้ด้วยในสภาพแวดล้อมนั้นใช่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่ายกตัวอย่างให้ฟังหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างที่สวยงามของพี่ก็คือการได้เห็นคนยิ้มอ่ะเพราะแถวบ้านพี่ไม่ค่อยยิ้มกันแถวบ้านพี่มีแต่เรื่องมีแต่เสียงที่เขาตีกันใช่ไหมวันคริสต์มาสซึ่งเด็กๆพี่ก็งงว่ามันคริสต์มาสมันเป็นยังไงวะทำไมมันมีสตูลิ้นทำไมมันมีโรตีวะแล้วทำไมแม่ต้องทำอย่างงี้ๆทำไมป้าต้องทำมัสมั่นวะแล้วทำไมจะต้องใส่ถาดอะไปยืมถาดที่วัดมาแล้วก็ลูกๆ8 9คน10คนเนี่ยถือถาดแล้วก็ใส่ของก็ไปให้ชาวบ้านทุกหลังเฮ้ยมันมีความสุขมากเลยการที่ทำอย่างนั้นแกก็พยายามปลูกฝังแต่แกก็ไม่พูดนะว่าอะไรแต่สิ่งที่พี่ได้เห็นเลยคือแบบขอบคุณมากนะพี่ได้ยินเสียงเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้ยมันดีจังเลยมันดีมากๆเลยอ่ะกับเด็กๆที่แม่สอนเนี่ยไปให้เขาแล้วเหลือเราค่อยมากินกันนั่นคือหนึ่งที่พี่จำได้ทีนี้พอเรามาเป็นนักร้องเนี่ยครับคิดว่าไอ้สปิริตของการที่อยากจะให้คนอื่นเนี่ยมันมาผสมกับงานเราอย่างไรบ้างมันต้องทำในวันที่เขาไม่เห็นนะอันเนี้ยเด็ดวันที่เขาไม่เห็นไม่มีใครเห็นแล้วต้องทำเนี่ยคือมึงต้องทำนะเบิร์ดไม่เคยใช้คำวันนี้เลยพี่เบิร์ดไม่ใช้คำพี่เบิร์ดไม่เคยใช้คำว่าต้องกับงานเลยอ่ะครับพี่เบิร์ดไม่ใช้เลยเพราะพี่เบิร์ดรู้ว่านี่แหละคือสิ่งที่เขาเชื่อมั่นในตัวเราทำในวันที่เขาไม่เห็นไหมครับว่าเวลาเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นแค่เราบนเวทีคอนเสิร์ตทำในวันที่เขาไม่เห็นไม่มีใครคุมแม้กระทั่งพี่น้อยก็ไม่เคยคุมพี่น้อยต้องคอยบอกว่าหยุดบ้างเถอะพี่เล็กต้องบอกว่าหยุดบ้างเถอะหยุดบ้างเถอะพอเถอะทำไมครับทำไมถึงต้องทำอะไรเยอะแยะจนกระทั่งคนอื่นต้องมาบอกว่าหยุดคนมันไม่มีแล้วมันมีขึ้นมาได้อะอะไรมันก็คนเราเวลาหิวเนี่ยคนเราเวลามันหิวข้าวเปล่าอะเอาใส่ปากมันก็อร่อยอร่อยแต่ถ้ามันอิ่มขึ้นมาสเต็กอะมันก็ไม่มีค่าใช่ไหมแต่พี่เนี่ยมันผ่านการหิวมันผ่านการจนมาแล้วอยู่เฉยๆเนี่ยก็มีคนมารักแล้วก็ให้โอกาสพี่ได้ทำในสิ่งแล้วมองเห็นในตัวพี่ด้วยแล้วพี่ทำได้แล้วพี่ก็ดันเสือกทำได้ในสิ่งที่เขาอยากให้ทำอีกมันเลยไปกันใหญ่เลยทีนี้สวัสดีครับผมดงชัยเมตไตรวงเล็บเบิร์ดไงครับเมื่อวานนี้เองพี่เพิ่งพูดเรื่องกับพี่น้อยเพราะพี่เนี่ยไม่เคยพูดกับพี่น้อยเรื่องอื่นนอกจากชีวิตที่ผ่านมาตลอดเวลาเลยพี่คิดว่าทำไมเบิร์ดไม่เห็นเหนื่อยเลยทำไมเบิร์ดไม่เหนื่อยเลยพี่น้อยเบิร์ดเหนื่อยเลยเบิร์ดก็หลับเบิร์ดตื่นมาเบิร์ดก็เด้งอีกแล้วเบิร์ดก็ทำไงแล้วเบิร์ดก็สนุกอีกแล้วอันนี้ไม่ได้พูดหล่อๆดูคุณสารน้ำให้เลยเอาต่อกำลังมัน5 4 3 2 1ไปครับเมื่อกี้คุยกันเรื่องว่าเหนื่อยแล้วอะไรคือแรงผลักต่อว่าในช่วงเวลาที่ทุกอย่างมันก็ถาโถมเข้ามางานมันก็เยอะมากเลยครับอะไรที่มันผลักดันพี่เบิร์ดให้ทำงานต่อไปอย่างสนุกสนานได้ท่านผู้ชมคำถามเขาน่าตอบมากทุกคำเลยนะครับมันมีแรงดันทั้งหน้าทั้งหลังทุกทางของพี่เลยที่พี่มีความสุขในการที่ท่านทำงานต่อลมใต้ปีกของพี่อ่ะไม่ได้ลมใต้ปีกนะมันลมทั้งตัวเลยอ่ะพี่อ่ะทั้งคนดูทุกครั้งที่พี่โค้งแล้วพี่เงยขึ้นมา
พี่จะเห็นภาพเหมือนวอลเปเปอร์เหมือนภาพวาดทุกรอบเหมือนกันหมดเลยไม่มีแม้แต่ครั้งหนึ่งตั้งแต่ออกคอนเสิร์ตมานะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ออกคอนเสิร์ตมานะดูกลมยังไม่มีครั้งไหนที่ตรงไหนแหว่งไปอ่ะคือทุกอย่างเต็มอิ่มเต็มเอียดเอียดผมได้ฟังเพลงใหม่ของพี่เบิร์ตชื่อใจบันดาลแรงนะครับชอบมากเลยอยากถามว่าในชีวิตพี่เบิร์ตเนี่ยมีโมเมนต์ช่วงเวลาที่พี่เบิร์ตจะต้องใช้ใจเนี่ยในการบันดาลแรงไหมคือแรงมันอาจจะหมดแล้วหรือว่าอันนี้มันไม่ไหวแล้วมันท้ออะไรเงี้ยฮะมันมีตลอดเลยครับทั้งใจบันดาลแรงทั้งแรงบันดาลใจเลยแรงบันดาลใจพี่มีมาจากครอบครัวและมีมาจากทีมงานและมีมาจากคนดูแรงบันดาลใจของพี่ที่พี่ต้องทำที่ต้องใช้คำว่าต้องใจมันดันแรงเลยถึงวันที่เราที่หมดแรงแล้วอะทำยังไงอะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรแก้ไขปัญหาณบัดนั้นอย่างไรและเตรียมตัวที่จะรับมือมันในวันข้างหน้าอย่างไรก็การออกกำลังกายนั่นแหละใจมันดันแรงคือวันที่คนไม่เห็นแรงมันดันใจก็คือตาเราเห็นแล้วเราทำให้เขาอย่างที่เขาต้องการง่ายง่ายที่สุดนะคือมันมีคำพูดนี้ครับพี่เบิร์ตบอกว่าเวลาเราทำอะไรที่เราชอบต่อให้มันชอบเนี่ยแต่ถ้ามันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีพี่เบิร์ตเห็นยังไงครับก็เห็นด้วยครับแต่ถ้าเราทำชอบมันมีเยอะเรารู้จักพักแล้วทำต่อนั่นแหละเด็ดสุดสิ่งที่เราชอบก็ไม่หลุดมือเราไปงานก็ยังทำดีเพราะเรารู้จักพักรู้จักเดินรู้จักหยุดรู้จักเดินรู้จักก้าวรู้จักถอยรู้จักถอยให้เป็นยืนให้เป็นเดินให้เป็นบางวันต้องวิ่งมึงก็ต้องวิ่งมึงจะมาเดินทอดน่องอยู่ไม่ได้ใช่ป่ะเนี่ยสมัยผมทำงานครีเอทีฟเนี่ยจะมีพี่บางคนที่เขาประสบการณ์สูงเนี่ยเขาบอกว่างานบางชิ้นเนี่ยเราใช้เท้าซ้ายเขี่ยได้คือไม่ต้องตั้งใจมากพี่เบิร์ดมีงานแบบนั้นบ้างไหมฮะไม่มี พี่รู้ว่าโน้ตฮาวมันทำยังไงแต่พี่เลือกที่จะใช้ขวาตลอดใช้เท้าที่ถนัดใช้มือที่ถนัดใช้ซีกที่ถนัดของชีวิตทำจะให้พี่ร้องไห้ให้ตายหรือจะให้พี่เตะก้อนหินพี่ก็ยังทำอย่างตั้งใจคือพี่เบิร์ดเป็นคนที่แบบประคองความการทำงานที่มีมาตรฐานที่ดีเนี่ยมานานแล้วก็ประคองความนิยมมาได้ยาวนานมากเลยครับคือเมื่อกี้ไอ้วิชาหยุดตรงไอ้ความนิยมเนี่ยพี่ว่านะมันไม่ได้อยู่ไม่เกี่ยวกับพี่เลยนะพี่ไม่เคยคิดไม่เคยสละตาไม่เคยเขียนเลยอ่ะนิยมชมชอบมีคิดไหมฮะว่าเอ้ยกราฟมันขึ้นละตรงนี้เราผ่อนนิดนึงให้มันคิดถึงเราไม่มีเวลาคิดเลยครับพี่ไม่มีเวลาคิดเลยพี่อยู่บนเตียงยังไม่มีเวลานอนเลยพี่ยังเขียนของพี่อยู่เลยชีวิตพี่ที่มีบอกน้องนะเมื่อกี้ว่าชีวิตพี่อยู่จะบนเวทีตลอดเวลาพี่เซตอัพแล้วพี่เลือกแล้วว่าพี่อยู่บนหน้ากล้องพี่อยู่บนทีวีพี่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อจบรายการนี้ไปปั๊บเองก็จะต้องได้ยินพี่ถามว่าดีไหมอย่างงู้นอย่างนี้ตลอดเวลาทำไมต้องถามคนอื่นเวลาร่วมงานด้วยครับมันคือกระจกของพี่เลยใจพี่ถามใครใช่ไหมครับการทำงานของพี่จะต้องถามคนทำงานร่วมตลอดว่าดีไหมชอบไหมเป็นยังไงดีไหมตรงไหนไม่ดีบ้างมันคือการกระจาย responsibility ให้ทุกคนเขาด้วยนะว่าเขาสมมติอ่ะพี่เบิร์ดลุกเป็นยังไงอ่ะคนนี้ก็ต้องดูพี่เบิร์ดผมเป็นยังไงคนนั้นไหนพี่เนี่ยแล้วเขาถึงจ่อกันอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาอย่างพี่เล็กอย่างเงี้ยไปทำงานกับพี่ที่ญี่ปุ่นก็ดูอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรียกพี่เล็กว่าเช็ควันเช็คทูเช็คทีเช็ควันเช็คทูเช็คทีจนกระทั่งพี่เล่นคู่กรรมอลังบอกว่าดูเบิร์ดหรือดูพระดูอยู่นั่นแหละพี่ถึงผิดไม่ได้ไงพี่ก็แข่งกับเขาว่าพี่จะพยายามผิดให้เห็นหรอกการที่เราทำงานแล้วมีคนแบบพี่เล็กมาตรวจตราเราเนี่ยวิจารณ์เรามันดียังไงครับพี่เบิร์ดสำคัญยังไงคือพี่เล็กกับพี่เนี่ยสนิทกันแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อจบโชว์ปั๊บบนจนเราจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งช่วงแรกมีกี่เพลงเขาจะส่งให้พี่เลยว่าอันนี้ได้8เต็ม10อันนี้ได้9เต็ม10อันนี้สรุปตกหรือสรุปได้รอบนี้ดีอันไหนดีสุดก็จะมีคำว่าชื่นใจเหลือเกินแต่พี่ได้ทุกทีเลย
ครับเพราะคนนี้นี่ไม่ธรรมดานี่บ้าบอคอแตกมาก คิดไม่หยุดไม่หย่อนไม่มีเสาร์อาทิตย์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นคิดตลอดแล้วพี่ก็ทำตามเขาได้หมดทุกเรื่องอ่ะ มันก็เลยเกิดคู่กันนอกจากพี่เล็กมีใครไหมครับที่คนดูของพี่ทุกคนเลยคนดูของพี่ทุกคนเนี่ยแฟนๆพี่ทุกคนเนี่ยเหมือนหน้าม้าที่มาดูพี่เหมือนลูกหลานขึ้นไปเล่นพี่คิดอย่างนั้นนะเหมือนพี่ชายเขาขึ้นไปเล่นแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจเพราะฉะนั้นเขาจะสุดแก่นแดนสยามเขาเลยว่าแบบเขาจะเต็มที่เมื่อพี่เขาต้องการอะไรเมื่อน้องคนนี้ต้องการอะไรเมื่อลูกคนนี้ต้องการอะไรอาม่านี่ยกกันเต้นกันแบบไม่หยุดหย่อนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นไอ้คนนี้ก็ไม่สามารถจะผิดได้เลยแล้วมันเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกต้องถูกและมันจะถูกไปเลยครับ พี่เบิร์ดจัดแบบเบิร์ดเบิร์ดคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดเนี่ยฮะที่เยอะที่สุดกี่ครั้งนะครับ37รอบมีช่วงเวลาที่เล่นมาถึงประมาณสัก10กว่าละไม่เอาละเบื่อละไม่อยากเล่นมีไหมฮะไม่มีมีแต่ว่าเหลืออีก35เองเหลืออีก34เองคือพี่เบิร์ดนับจากนับขีดทิ้งด้วยมันไม่อยากกลับอะมาสงสารเขาสงสารเก้าอี้สงสารฉากที่อุตส่าห์ทำสงสารความตั้งใจของคนทำงานที่ไม่อยากทิ้งเขาไปอะอยากอยู่ที่นั่นเลยทุกครั้งที่ไปถึงเราจะดีใจมากเลยคือแบบได้อยู่กับความคิดของคนนะได้อยู่กับความตั้งใจของทีมงานการจัดแสงเดี๋ยวพี่เบิร์ดอยู่ตรงนี้ไอเด็กผู้ชายที่มันนั่งอยู่ข้างบนนะพี่เล็กน้องที่มันเบิร์ดไปไหนเบิร์ดเดินไปไหนมันต้องตาอย่างเงี้ยนะต้องอยู่ในสายตาเขาตลอดนะพวกนั้นน่ะดันไปเห็นเขาหมดเลยนะในความรู้สึกอะและไอ้พวกที่ไอ้ตัวดำๆที่มันเข็นอยู่ข้างใต้เนี่ยคนเขานึกว่าไฮโดริกจริงๆไม่หรอกมนุษย์ทั้งนั้นน่ะการที่เราเห็นทีมงานตัวเล็กตัวน้อยเต็มไปหมดนี่มันส่งผลยังไงกับความคิดของเราเนี่ยมันคือหัวหน้าเผ่ามันมีความเป็นมันมีความต้องไปให้ถึงให้ได้ต้องไปให้ได้อย่างที่น้องเขามองไม่เห็นเราก็คิดว่าพี่เบิร์ดต้องไปให้ได้เนี่ยอย่างพี่เบิร์ดต้องยืนให้ตรงปั๊บพี่เบิร์ดต้องอยู่ให้เขาหมุนปั๊บพี่เบิร์ดต้องอยู่อย่างนี้เขาต้องอยู่อย่างนี้ครับทำไมศิลปินถึงจะต้องไปโฟกัสที่ชีวิตคนอื่นด้วยครับทำไมเราไม่ดูแลไอ้สิ่งที่เราต้องทำแค่นั้นนะฮะใครบอกอ่ะพี่นี่แหละดูแลตัวเองเพื่อคนอื่นไปด้วยกันเลยพี่ดูแลตัวเราเพื่อเขาถ้าไม่มีเขาพี่คงเดินไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็แบบอ่ะต้องดูแลเขาในเมื่อเขาจะไปต่อต้องพาเขาไปให้ได้แล้วตอนนี้พี่ได้สัญญากับตัวเองแล้วว่าพี่จะไปให้ได้ไกลที่สุดให้คนมีความสุขบ้างที่สุดเพราะว่าพี่ได้ส่งป่าแม่ส่งคุณพ่อคุณแม่พี่น้อยส่งคนที่รักทุกคนขึ้นไปอยู่บนสวรรค์หมดแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่แบบว่าจะลุยให้ทุกคนมีความสุขให้คนที่เหลือที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วรู้จักคนใช้เมืองไทยให้มีความสุขให้มากที่สุดวันนี้ฟังพี่เบิร์ดเล่าเนี่ยเห็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นนะครับ คือผมรู้ว่าพี่เบิร์ดมีความเป็นผู้นำสูงมากด้วยคือเหมือนพยุงทั้งทีมทั้งคนดูเนี่ยไปด้วยกันหมดเลยอะไรที่ทำให้ทีมที่ทำงานกับเราเนี่ยเขาแบบทุ่มเทใส่พลังได้เท่าเราเลยเนี่ยฮะใจเราแหละใจเราเท่านั้นเองใจเราที่รักพวกเขาเป็นหนึ่งมันเดียวกันกับเราแล้วเราใจเราที่เราพร้อมที่จะให้กับคนดูด้วยกันแล้วเราจะต้องคือเราต้องไม่มีตัวตนนะเราต้องไม่ใช่คนใหญ่คนโตเราต้องไม่ใช่อะไรสักอย่างเราเป็นแค่หนึ่งคนที่ทำหน้าทำผมแต่งหน้าแล้วก็ออกไปร้องเพลงเองแต่ทุกคนทำหน้าที่เหมือนกันเลยหมดเป็นฟันเฟืองเดียวกันหมดเลยสำคัญยังไงครับการที่เราไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตไม่มีชั้นวรรณะครับคือทุกคนทำงานเราก็ทำงานเขาก็ทำงานเขาก็มองเราทำงานพอเขาเดินมาตรงนี้ปั๊บเขากดตรงนี้ก็เดินมาตรงนี้ปั๊บคือทุกคนต้องมาสานกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาใจเขามาใส่ใจเราอะเช่นพี่อะได้ไปกินร้านอิตาเลียนที่โรงแรมที่พี่พักพี่ก็นึกถึงไอ้หน้าดำๆที่มันเข็มสั่งอะไรดีไว้ให้น้องๆ มันมีกี่คนไม่รับที่โทรไปมี77คนครับ77คนกูจะสั่งอะไรดี
พิซซ่าแล้วกันขอพิซซ่ากินได้77คนนะครับให้เอาไปเลยให้ไปเลยเพลงพี่เบิร์ตร้องมาเนี่ยมันมีเนื้อหาหลากหลายมากๆทั้งสมหวังผิดหวังงอนอะไรต่างๆนานาเนี่ยครับพี่เบิร์ตเองผมไม่แน่ใจว่ามีประสบการณ์ตรงเนี่ยครบทุกอย่างหรือเปล่าผมเดาว่าไม่น่าครบไม่ครบครับแล้วพี่เบิร์ตตีความในการที่จะสื่ออารมณ์เนี่ยยังไงฮะนี่ความเป็นมนุษย์อะครับพี่ใช้ความเป็นคนเนี่ยเราตีความว่าสมมติคนพี่สามารถทำได้หมดเลยนอกจากยกเว้นว่าความรักพี่ซึ่งมันยากมากเลยอะกับการที่จะบอกกับใครสักคนว่าเรารักเขามากให้เขาเรียกให้เขารับรู้ว่ามากแค่ไหนเงี้ย มันยากมากเลยนะแล้วพี่ก็ใช้ความรู้สึกอันเนี้ยร้องเพลงรักไม่ว่าจะเป็นบอกรักไม่ว่าจะอกหักรักคุดไม่ว่าจะอะไรก็พี่ใช้ตรงนี้ว่าจะทำยังไงจะบอกยังไงจะบอกยังไงว่ารักจะบอกยังไงว่าแคร์ฟังแล้วเหงานะครับเหงาพี่เหงาแต่พี่เหงาให้เป็นเหงาเอามันเหงาคุดโคตรเลยพี่อะเหงาจริงๆเหงาแบบเหงาจนรู้ว่ามันสะกดน้อยไปอะตัวที่เสร็จเองออันเนี้ยมันน้อยไปมากมึงช่วยทำให้มันยาวๆหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยอยู่ยังไงครับกับความเหงาก็อยู่ไปให้เวลาเขาเหงาถึงบ่ายสองพอบ่ายสองครึ่งพอแล้วนะเบิร์ตต้องทำอื่นเลยนะก็จบเราต้องเชื่อเราตัวเราเองด้วยนะพี่เบิร์ตเคยมีวันที่เหงาแล้วแบบถึงขั้นแบบร้องไห้อะไรอย่างนี้มีไหมมีครับต้องมีแน่นอนอะไรว่ามันจะเหงาได้ขนาดนี้วะเนี่ยแล้วก็แป๊บเดียวนะให้เวลาถ้าไม่มีเลยอ่ะไม่ใช่คนแน่นอนเลย มึงต้องเป็นเทพเอาเหงาเนี้ยเหงาไปเหงาแล้วก็มันเออเดี๋ยวเลยการที่จะทำลายเขาได้ก็คือรูทีนเราเขียนไว้เลยว่าจากนี้ถึงนี้ทำอะไรแล้วทำให้ได้ตามตารางที่เราวางไว้เขาก็จะไม่อยู่กับเราความเหงาเรื่องราวที่เยินเย้อเฟินเฟ้อวุ่นเว้ยก็จะไม่มาหาเรามันมีความเข้าใจมาทดแทนสิ่งที่ขาดอยู่เสมอหาข้อที่เราจะเข้าใจให้ได้ให้เจอในทุกๆหัวข้อที่คิดว่าไม่แฟร์กับเราแล้วเราจะมีความสุขอยู่กับของที่เรามีคือสิ่งที่เราคิดเท่านั้นเองเราไม่จำเป็นต้องมีเท่ากับทุกคนนี่หว่าเราไม่ต้องเก่งเหมือนพี่เบิร์ดสมัยก่อนก็ได้นี่หว่าเราไม่ต้องเก่งไม่ต้องเต้นเก่งแต่ว่าวันนี้อยู่เป็นยังไงอยู่ก็เป็นอย่างนั้นแต่อยู่ต้องเป็นที่สมบูรณ์แต่ถ้าบอกแวบไปถนนได้เนี่ยอย่างแวบได้อยู่ใช่ไหมลองแวบดูเพื่ออะไรเพื่อพลังเพื่อ power เพื่อ muscle เพื่ออะไรอย่างเงี้ยประโยคเมื่อกี้ต้องคุยต่อครับเคยเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตไหมฮะตลอดเวลาครับตลอดเวลาทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเพราะทุกวันเนี่ยพี่ตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงอัลบั้มเนี่ยพี่มีแบ็คแอนด์แทร็กหมดเลยวันที่พี่เต๋อคุมพี่ร้องก็ยังอยู่ฉะนั้นพี่ก็จะเรียนเสียงตัวเองวันที่พี่ร้องวันแรกแล้วทำไมพี่คิดว่าแล้วทำไมพี่เต๋อให้บัดร้องแบบนี้แล้วทำไมเสียงบัดเป็นอย่างนั้นการได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆมันดีมากพี่ไม่เคยไปไกลวานๆเลยนะวันพรุ่งนี้พี่ยังไม่ถึงเลยนะพี่มีเมื่อวานนี้กับตอนเนี้ยพรุ่งนี้พี่ยังไม่ไปเลยนะครับพี่เอาเนี้ยให้ดีที่สุดก่อนที่พี่เบิร์ตบอกว่าคิดถึงเมื่อวานนี้เนี่ยมันหมายความว่าเราตรวจสอบตัวเองนะฮะหรือว่าเราไม่คิดไปไกลด้วยโน no, เราต้องเช็คตัวเราเองตลอดครับคนเราถ้าเช็คตัวเองได้บ่อยมากครั้งที่สุดเมื่อไหร่ก็ดีมานั้นนะครับถ้าส่วนมากเราจะลืมเช็คตัวเองเราจะไปเช็คอะไรไปเช็คโทรศัพท์แฟนเช็คอะไรแต่มึงลืมเช็คตัวมึงเองใช่ไหมลืมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับสิ่งเหล่านี้คือความทรงจำตลอดไปอยากรู้ว่าพี่เบิร์ดเคยมีความรู้สึกบ้างไหมครับว่าถ้าวันพี่ต้องมีความรู้สึกสิวะผมยังถามไม่จบถ้าวันหนึ่งเนี่ยเกิดแฟนๆที่เขาเคยรักเราเขาลืมเราไปครับเกิดเป็นเพลงที่ไม่มีใครฟังเราจะรู้สึกยังไงมันคงเป็นมนุษย์นะมันคงรู้สึก
มันคงมีความรู้สึกบ้างแต่ว่ารู้สึกอย่างไรนั้นเนี่ยยังไม่เคยรู้สึกเลยถ้าเผื่อรู้สึกเสียใจนี่ไม่ใช่เด็ดขาดเนื่องเมื่อมันมีตัวเลือกอะอาหารเรายังต้องกินหลายอย่างพี่ขอเป็นแค่น้ำปลาพริกเดียวพอพี่ขอเป็นน้ำปลาพริกที่ใครคิดถึงบ้านก็กลับมาบ้านก็มากินน้ำปลาพริกแค่นั้นพอถึงวันนี้ความภูมิใจของพี่เบิร์ดคืออะไรครับก็คือวันนี้ยังมีวันนี้ยังมีคำถามแบบนี้มาให้พี่ตอบยังมีน้องนิ้วกลมซึ่งเป็นยังเจเนอเรชั่นมาถามมาสนใจเพื่อที่เอาคำเอาความคิดเอาทัศนคติในการครองตัวของพี่มาตีแผ่นี่คือความภาคภูมิใจของพี่ก็คือรายการของน้องนี่แหละกับผมจริงๆมันควรจะตัดตรงนี้ครับแต่ผมแถมกูรู้มันควรจะตัดไปตั้งเยอะแล้วหลายตอนแล้วพี่เบิร์ดใส่จุดฟูลสต็อปให้เยอะแล้วฮะแต่ว่าผมให้อีดิเตอร์เขาไปเลือกไงครับไม่เป็นไรคือพอดีว่าเพิ่งทราบว่าพี่เบิร์ดก็ได้รับปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์ธงชัยมักอินไตนะครับ อยากทราบว่าถ้าให้พี่เบิร์ดมองตัวเองว่าพี่เบิร์ดจบด็อกเตอร์เนี่ยในชีวิตเนี่ยนะครับสาขาชีวิตเนี่ยจบสาขาอะไรครับไม่จบเรียนอะไรก็เลยไม่จบสาขาชีวิตเนี่ยเรียนไม่จบคิดยังไงก็คิดไม่จบอะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงยังเรียนอยู่ยังต้องเรียนอยู่ทุกวันเลยเพราะว่าซิทูเอชั่นมันเปลี่ยนไปโลกยังหมุนอยู่ตราบใดที่โลกยังหมุนอยู่เราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอย่าปิดตัวเองแล้วกันอย่าปิดใจตัวเองพยายามเปิดใจแล้วบอกตัวเองอนุญาตให้ตัวเองเปิดใจรับการหมุนของโลกไปเรื่อยๆพร้อมๆกันจบตรงนี้ก็ได้นะ ไม่แบนแบนดิ้งให้ตลอดเลยอ่ะสุดท้ายจริงๆแล้วครับไม่เชื่อ สมมติว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยครับพี่เบิร์ดมีโอกาสได้ขึ้นไปมันจะมีหนังสือชื่อว่า last lecture ใช่ไหมครับ last lecture คือว่าเราจะพูด lecture ให้กับนักศึกษาเนี่ยที่ยังเป็นคนหนุ่มคนสาวฟังแล้วก็ฝากบทเรียนที่สำคัญที่เราคิดว่าเราตกผลึกมาจากชีวิตของเราเนี่ยฮะหนึ่งบทเรียนพี่เบิร์ดคิดว่าพี่เบิร์ดจะ lecture อะไรให้กับคนหนุ่มสาวครับพี่อยากพูดคำเดียวท่านเอง restart ไปหากันเองว่ามันแปลว่าอะไรจบตรงนี้ก็ได้จบตอนนี้พี่เบิร์ดอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็63ธันวาคมนี้64นะครับ64รวมกันได้10เต็ม63เป็น9เกลือน9หน้าอู้ไม่มีอะไรผิดเลย70ปั๊บจะคิดหน่อยแล้วว่าอะไร